กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับฟ้าวันใหม่ครับไปแต่ว่าก่อนที่จะดูพาดหัวข่าวนะครับคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับรายการของเราได้นะครับคุยข่าวให้ความคิดความเห็นนะครับเรื่องการปรองดองไม่ปรองดองอย่างไรนะครับคุณผู้ชมมีความคิดมีไอเดียดีๆนะครับที่คิดว่าการจะทำให้คนในสังคมนะครับทั้งนักการเมืองภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองนะครับหรือว่าชี้แนะแนวทางให้เกิดความปรองดองในสังคมได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมสามารถจะส่ง SMS ข้อความนะครับเป็นข้อคิดความเห็นจากคุณผู้ชมมาได้นะครับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนผู้ชมท่านอื่นๆนะครับที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ครับมาดูพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์นะครับผมเริ่มที่ไทยโพสต์ก็แล้วกันนะครับอิสรภาพแห่งความคิดครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่าเทือกจตุพรท้ารบสงครามปรองดองปะทุกลางสภา2ฝ่ายอัดกันเล็กครับแล้วก็มีภาพหน้าของทั้ง2ท่านในลีลาที่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนะครับสงครามปรองดองรัฐบาลฝ่ายค้านสมานฉันท์กันเล็กเทพเทือกลากไส้ระบอบทักษิณตั้งเป้าสร้างรัฐไทยใหม่ใช้ระบบประธานาธิบดีวอนรัฐบาลบังนะบังก็คือพลเอกสนธิบุญรักษ์กลินถอนรายงานกลับรับฟังเสียงประชาชนก่อนไม่เช่นนั้นเกิดสงครามกลางเมืองแน่ลั่นพร้อมเดินสายปลุกประชาชนสู้แนะพักการเมืองลงสัตยาบันไม่เอาม็อบมาไล่ทุบกันตู่รัฐจตุพรรับคำท้าพร้อมรบกันทุกกรณีครับนี่เป็นพาดหัวแล้วก็โปรยข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในเช้าวันนี้นะครับส่วนของแนวหน้านะครับนี่ก็เป็นพาดหัวรองนะครับว่าถกปรองดองเดือดเทือกแฉทักษิณตั้งรัฐไทยใหม่ผุดระบอบประธานาธิบดีเพื่อไทยโต้วุ่นใส่ร้ายบิดเบือนครับนะฮะแล้วก็มีภาพอย่างที่เห็นนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็อภิปรายในสภานะครับในขณะที่ไทยรัฐนี่เป็นหัวรองเล็กๆอยู่หน้าหนึ่งนะครับว่าปรองดองดุเดือดสุเทพดวลจตุพรทักษิณเป็นต้นต่อความขัดแย้งสภาถกรายงานปรองดองวันที่2ระอุหนักปชป.ดาหน้าถล่มรัฐบาลตั้งธง3ข้อแก้รัฐธรรมนูญออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและคืนทรัพย์สินให้กับคุณทักษิณชินวัตรนี่หัวข่าวของไทยรัฐส่วนมติชนนะครับมติชนนี่เป็นหัวรองนะครับแถบสีฟ้านะครับบอกว่าไม่ต้องขอนิรโทษ4คนตู่ท้าสุเทพจตุพรเต้นมาร์คเทือกสภาซัดกันนัวปรองดองครับนะครับก็เป็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นผมกลับรู้สึกว่าคือเมื่อวานนี้นะครับผมก็ไม่ได้ฟังทุกคนพูดแต่ว่าได้ฟังทุกคนไม่ได้ฟังทุกคนที่พูดทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ได้ฟังหลายๆคนพูดถ้าเราฟังกันอย่างมีสติมีเหตุมีผลตั้งหลักคิดกันดีๆนะครับลองทบทวนใคร่ครวญว่าแต่ละฝ่ายมีเหตุมีผลอย่างไรฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์มีเหตุมีผลอย่างไรคุณชำนิศักดิ์เศรษฐ์ที่อภิปรายเมื่อวานนี้มีเหตุมีผลลำดับเหตุการณ์ไล่เรียงว่าต้นต่อของความขัดแย้งมันเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างไรฟังคุณนิพิษอินทรสมบัติที่ลุกขึ้นอภิปรายว่าถ้าจะนิรโทษกรรมเนี่ยจะยกเลิกผลการยึดทรัพย์ของคตส.ที่ตัดสินที่ส่งศาลตัดสินพิพากษาเนี่ยย้อนกลับไปดูอดีตนายกรัฐมนตรี3คนมีใครบ้างที่ถูกศาลตัดสินให้ยึดทรัพย์นะครับและยึดไปแล้วคืนหรือเปล่ามีเหตุมีผลฟังคุณพิเชษฐ์พันวิชาติกุลที่อภิปรายนะครับที่บอกว่าท่านฝันเห็นว่ามันมีเหตุการณ์ปรากฏต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความรุนแรงขึ้นในบ้านในเมืองฟังคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับที่ได้ไล่เลียงเหตุการณ์คู่ขัดแย้งกันมาทั้งหมดนะครับในช่วงเย็นวานเริ่มต้นประมาณสัก3โมงกว่าแต่ว่าได้พูดกันจริงๆก็ประมาณ5โมงกว่าไปแล้วแต่ทั้งหมดนะครับผมคิดว่าถ้าคุณผู้ชมผมว่ารายการของเรานะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสที่จะเอาเทปทั้งหมดที่คุณสุเทพพูดที่ไล่เลียงเหตุการณ์ข้อสังเกตของสถาบันพระปกเกล้าเขาสรุปออกมายังไงแล้วเขาบอกให้ไปทำอย่างไรแล้วขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างไรผมว่าชัดเจนที่สุดนะครับคุณสุเทพพูดหมดเปลือกปอกเปลือกเลยครับว่าระบอบทักษิณเป็นยังไงขบวนการทักษิณเป็นยังไงมันมีปัญหาจุดเริ่มต้นต้นตอปัญหามันเป็นยังไงการไปตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นยังไงตั้งกองกำลังแก้ว3ประการเป็นยังไง
มีพรรคการเมืองมีมวลชนมีนปช.มีกลุ่มคนชุดดำเป็นกองทัพยังไงนะครับจะตั้งรัฐไทยใหม่อย่างไรนะครับจะมีระบบประธานาธิบดีหรือไม่สิ่งเหล่านี้ครับคุณสุเทพไล่เลียงมาตีลูกระนาดได้เห็นเลยว่ากระบวนการทักษิณเขาคิดแล้วเขาจะทำอะไรกับบ้านเมืองนี้แล้วสรุปว่าอุดมการณ์มันไม่ตรงกันแล้วไม่ตรงกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ของประเทศนี่ถ้าผมจะสรุปง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นข้อคิดที่น่าสนใจท่ามกลางการประท้วงในช่วงแรกแต่ท้ายที่สุดก็มีการพูดคุยกันในลักษณะว่าเอาละถ้าคุณสุเทพพูดฝ่ายรัฐบาลก็จะไม่ค้านละจะไม่ประท้วงละก็ให้คุณสุเทพพูดไปนะครับแต่ว่าเวลาฝ่ายที่รัฐบาลจตุพรลุกขึ้นมาพูดก็ขอว่าฝ่ายค้านอย่าได้ลุกขึ้นประท้วงด้วยเหมือนกันถึงตอนนั้นเราก็ได้ฟังเนื้อหาสาระอย่างต่อเนื่องยาวนานฝ่ายรัฐบาลก็ต้องอดทนฟังในสิ่งที่คุณสุเทพได้พูดถึงแล้วก็อาจจะพาดพิงและตัวเองรู้สึกว่าเกิดความเสียหายแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นคุณสุเทพให้ชี้ให้เห็นว่านี่คือข้อเท็จจริงต้นเหตุต้นตอความขัดแย้งถ้าคุณคิดจะปรองดองแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะที่มันเกิดขึ้นล่ะและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ล่ะคุณจะหยุดคุณจะเลิกคุณจะไม่กระทำหรือไม่แล้วคุณจะว่าอย่างไรถ้าคุณมีคำตอบคุณให้คำตอบได้ถึงตอนนั้นจะปรองดองจะนิรโทษกรรมจะอภัยโทษฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนประชาชนมีส่วนร่วมแล้วถ้าเขาเอายังไงคุณสุเทพบอกว่าผมเอาด้วยถ้าเขาเห็นว่าจะนิรโทษก็จะเอาเนื้อโทษกรรมด้วยเขาเดินไปทางไหนก็จะเดินไปทางนั้นด้วยเป็นความเห็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมได้ติดตามชมกันมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าฟังกันอย่างมีสติรับฟังกันอย่างมีเหตุมีผลผมเสียดายครับเมื่อวานเนี่ยครับคุณทักษิณได้ฟังคุณสุเทพพูดหรือเปล่าเสียดายต่อไปว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ฟังสิ่งที่คุณสุเทพพูดหรือเปล่าลองฟังดูครับเปิดหูให้กว้างๆหน่อยครับเปิดหูเปิดตาให้กว้างหน่อยแล้วก็ลองฟังเขาดูสิครับเหตุผลฝ่ายค้านเขาไปยังไงแล้วในทางกลับกันครับก็ไปฟังว่าเหตุผลของฝ่ายรัฐบาลที่เขาคิดจะคืนความยุติธรรมให้คุณทักษิณเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรของเขาแล้วอะไรคือเหตุคือผลที่เป็นที่ยอมรับกันได้อะไรยอมรับกันไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมดูนะครับที่ณัฐวุฒิพูดเมื่อคืนนี้ครับความเห็นเนี่ยต้นตอของความขัดแย้งเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของปัญหาเนี่ยถ้าวิ่ง100เมตรเนี่ยจุดสตาร์ทนี่ไม่เท่ากันนะเริ่มต้นไม่ได้เริ่มที่จุดเดียวกันนะครับของประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านนี่ตั้งข้อสังเกตนะครับจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ถ้าฟังสิ่งที่คุณชำนิแล้วก็คุณสุเทพพูดเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ในสภาการบริหารราชการแผ่นดินนะครับของคุณทักษิณถ้าไปดูของคอปอนโน่เลยครับตั้งแต่คดีซุกหุ้นและศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นตัดสินออกมาแบบมีเครื่องหมายคำถามในเวลาต่อมาเนี่ยจากตุลาการบางคนในขณะนั้นนะครับที่บอกว่าเขาเลือกคุณทักษิณมาเนี่ยจะให้พวกผมตัดสินว่าผิดได้ยังไงนะครับซึ่งมันมีนัยยะสำคัญว่าตกลงที่ตัดสินเนี่ยมันข้อเท็จจริงหรือว่าความรู้สึกกันแน่นะครับถ้าไปดูของคอปอนนั้นคดีตั้งแต่คดีซุกหุ้นแต่ว่าถ้าเราไล่เรียงมาดูก็คือว่าตั้งแต่การบริหารราชการแผ่นดินของคุณทักษิณแล้วมันมีปัญหาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดการชุมนุมประท้วงแล้วทักษิณลาออกนะครับไม่แก้ปัญหาในระบบรัฐสภาลาออกนะยุบสภาแล้วก็ไปเลือกตั้งนะครับเมื่อ2เมษายน2549แล้วไปมีปัญหากับกกต.นะครับมีการทุจริตจนกระทั่งกกต.ติดคุกแล้วก็ศาลก็สั่งยกเลิกการเลือกตั้งเมื่อ2เมษายน2549เป็นโมฆะการเลือกตั้งครั้งนั้นคุณผู้ชมลืมไปแล้วหรือเปล่าครับนั่นแหละครับเป็นต้นต่อที่ไล่เลียงกันลงมานะครับเริ่มจากการบริหารของราชการของคุณทักษิณชินวัตรนะครับวันที่19 กันยายน 2549นั้นเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ทหารปฏิวัติไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งถ้าไล่ดูตามนี้ซึ่งมันก็มีเหตุมีผลแต่ว่าพอไปดูฟังณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับก็บอกว่าต้นเหตุของความขัดแย้งนี่เกิดขึ้นจากการปฏิวัตินี่แหละครับ19กันยาเขานับแค่นี้ครับไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เป็นเงื่อนให้เกิดการปฏิวัตินี่พวกแกไม่นับแกจำอะไรไม่ได้เลยหรือไงก็ไม่ทราบนะครับก็คิดว่าต้นเหตุความขัดแย้งเริ่มขึ้นที่การปฏิวัติเมื่อ19กันยายน2549นะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมคดีทุจริตและการปรองดองครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงการไม่รับโทษของทักษิณแต่กำลังพูดถึงความยุติธรรมที่ทักษิณควรจะได้รับจึงขอให้ดำเนินคดีกับทักษิณตามกระบวนการยุติธรรมปกติให้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆคดีที่คุณทักษิณถูกจำคุก2ปีแล้วหนีไปคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณทักษิณก็สู้มา2ปีแล้วครับพิสูจน์เหมือนอย่างที่คุณนิพิษบอกนะครับว่าคุณทักษิณเองก็ได้พิสูจน์นะครับคัดค้านเอกสารทุกแผ่นแล้วครับแล้วก็ศาลก็ตัดสินแล้วท้ายที่สุดก็หนีไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้รับการพิสูจน์นะครับไม่ได้การพิจารณารับหลังนะครับต่อหน้าเนี่ยแหละครับแต่รู้ว่าการตัดสินจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็วางแผนไปจีนซะและท้ายที่สุดตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็ยังไม่กล้ากลับมาอีกเลยคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่อภิปรายตอนดึกเมื่อคืนนี้นะครับว่าทุกคนอยากเห็นความปรองดองแต่ไม่ควรใช้วิธีเปิดสภาผู้แทนราษฎรให้อภิปรายเช่นนี้ครับดร.ไตรรงค์ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะต่างคนต่างมีเหตุผลและเอาข้อเท็จจริงของตัวเองมาหักล้างเหตุผลของคนอื่นพร้อมกับเสนอทฤษฎีปรองดองผู้ที่จะได้เจรจาต้องเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครับเพราะการตั้งนักการเมืองขึ้นมาทำหน้าที่ทุกคนจะระแวงว่าไม่เป็นกลางจึงต้องหาคนมีบารมีและน่าเชื่อถือมาเป็นคนกลางที่จะเจรจาซึ่งการเจรจาต้องเป็นความลับและเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้ยุติบทบาทก่อนให้สถาบันพระปกเกล้าไปต่อยอดนำผลการวิจัยไปศึกษานะครับนี่ดร.ไตรรงค์ให้ข้อสังเกตในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนี่ก็ประกาศเมื่อคืนนะครับในที่ประชุมสภานะครับว่าพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการปรองดองครับแต่อย่านิรโทษกรรมให้กับตนเองนายสุเทพเทือกสุบรรณและพันตำรวจโททักษิณเชื่อว่าบ้านเมืองจะเดินไปได้จึงขอให้นายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีที่ชัดเจนด้วยครับจตุพรลุกขึ้นมาท้านัทวุฒิลุกขึ้นมาท้าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพไอ้ที่พูดมาทั้งหมดถ้าอย่างนั้นผมหมายความว่าจตุพรกับนัทวุฒิเนี่ยจะไม่ขอนิรโทษแล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพก็อย่านิรโทษกรรมด้วยเอา2ต่อ2เลยนะท้าทายแบบนี้เลยครับนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองท้าทายเนี่ยมันยกระดับตัวเองด้วยนะครับนะฮะถามว่าจตุพรกับนัทวุฒิเทียบกับคุณสุเทพและเทือกคุณอภิสิทธิ์เนี่ยชั้นเท่ากันหรือเปล่าความเป็นส.ส.น่ะเท่ากันไม่เถียงนะครับถ้าวันนี้ว่านัทวุฒิเป็นรัฐมนตรีคุณสุเทพเป็นส.ส.ธรรมดาไอ้นี่ก็ไม่เถียงอีกครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็นึกได้ว่าเทียบชั้นกันได้หรือเปล่านะครับเทียบชั้นกันได้หรือเปล่าแต่ว่า2คนบอกว่าผม2คนกับคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์อีก2คนเราจะไม่รับผลจากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าเหนือสลับเหนือสลับเปล่ามันก็มีอะไรครับคุณผู้ชมฮะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ต้องเลยครับ1ต่อ2เลยครับ2ต่อ1เลยฮะคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ไม่ต้องนิรโทษเอากับคุณทักษิณคนเดียวเห็นไหมล่ะครับเจอไม้นี้เข้าเนี่ยจ่อยไหมฮะไม่ใช่จ่อยธรรมดานะครับแต่ก็จ่อยแดกเลยฮะเพราะสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมันเพื่อคุณทักษิณคนเดียวถ้าทักษิณอยู่ได้พวกเขาก็อยู่ได้วันนี้เขากล่าวหาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วคุณอภิสิทธิ์พรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์จากการปฏิวัติคมช19ที่ผ่านมา2149ว่ากันตามข้อเท็จจริงเราอย่าเถียงนะครับความจริงฮะถ้าไม่มีการปฏิวัติเหตุการณ์ที่โอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะตั้งรัฐบาลในเวลาต่อมาเราก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าจะบอกว่าเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่ได้แต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เถียงนะครับแต่ถ้าย้อนถามกลับไปอีกสักนิดหนึ่งถ้าไม่มีการปฏิวัติเนี่ยของพลเอกสนธิเนี่ยวันนี้จะมีไอ้ตู่กับไอ้เต้นมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นส.ส.อยู่ในสภาไหมจะได้เป็นหรือเปล่าครับวันนี้ถ้าไม่มีการยุบพรรคการเมืองคนเหล่านี้เคยอยู่แถว3แถว4หรืออยู่หางแถวเคยหิ้วกระเป๋าตามหลังคุณอดิศรเพียงเกตมาเท่านั้นนะครับจะมีโอกาสมายืนอยู่แถวหน้าขึ้นรถเวทีปราศัยรับใช้คุณทักษิณถึงขนาดได้ดิบได้ดีมาเป็นส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อนัทวุฒิเริ่มต้นก็เป็นโฆษกรัฐบาลจนกระทั่งมาเป็นแกนหลักๆเข้าก็วันนี้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ้าไม่มีปฏิวัติไม่มีการยุบพรรคจากการกระทําพฤติกรรมไม่ชอบในสมัยรัฐบาลในขณะนั้นถามว่าคนแถวสุดท้ายแถวท้ายๆแบบนี้จะมีโอกาสขึ้นมาอยู่แถวหน้าในขณะนี้ไหมวันนี้ณัฐวุฒิกับจตุพรต้องไปกราบพลเอกสนธิเหมือนกันว่าขอบคุณท่านครับมิกบังที่ท่านปฏิวัติทำให้พวกผมได้มีที่ยืนที่ทำมาหากินอยู่ในขณะนี้ให้มีสถานะความเป็นอยู่รับมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ในขณะนี้ได้ก็เพราะต้นเหตุส่วนหนึ่งก็คือมิกบังแกปฏิวัตินั่นแหละครับแล้วก็มีปัญหาการยุบพรรคเขาก็ตัดสิทธิ์หลายๆคนในพรรคนั่นแหละครับ109 111นั่นแหละครับพอคนพวกนั้นตัดสิทธิ์ปั๊บไอ้คนพวกนี้ก็มารับใช้เป็นแถวต่อมาพอรับใช้ทำงานถวายหัวเสร็จได้ผลปั๊บเป็นไงล่ะครับได้รับรางวัลเหมือนเขาก็ฝึกอะไรล่ะครับเราเห็นเขาฝึกปลาโลมาไหมล่ะครับให้มันว่ายน้ำให้มันสวัสดีให้มันเต้นท่าโน้นท่านี้เนี่ยพอมันไปทำมาเสร็จปั๊บเขาก็หยอดอะไรใส่ปากให้ล่ะครับเอาปลาทูใส่ปากให้มันก็ดีอกดีใจใหญ่สั่งก็ไปทำต่อครับไปทำต่อทำเสร็จปั๊บกลับมาก็หยอดใส่ปากให้อีกเอาปลาทูใส่ให้อีกตัวนึงถ้าเขาฝึกสุนัขผมไม่ทราบว่าเขาให้อะไรมันกินนะครับไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือสิ่งว่าถ้าเราจะพูดกันก็พูดให้หมดสิ่งที่คุณสุเทพไล่เลียงไปเมื่อวานนี้มันเปิดแผลของเขาให้เขาบาดเจ็บให้เขาเจ็บปวดแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่พูดความจริงกันเสียมันก็ยังปกปิดกันอยู่จุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของปัญหามันก็เริ่มกันคนละจุดฝ่ายค้านบอกว่ามันเริ่มที่จุดนี้รัฐบาลบอกเริ่มที่จุดนี้มันเริ่มจุดสตาร์ทที่ไม่ตรงกันแล้วมันจะเดินไปสู่เป้าหมายพร้อมกันได้ยังไงครับถ้ามันไปไม่พร้อมกันมันก็ไม่ปรองดองถ้ามันเริ่มจากจุดเดียวกันแล้วก็หาทางไปมันก็มีโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายจุดที่มันจะปรองดองกันได้นะครับแต่ว่าเอาเถอะครับคุณผู้ชมครับจะดูเดือดเลือดพล่านยังไงก็ตามนะครับในการถกกันเมื่อวานนี้ครับ2วัน22ชั่วโมงนะครับแต่ผมยังเชื่อลึกๆว่าแม้วันนี้ยังไม่เกิดแม้วันนี้ความปรองดองไม่เกิดแม้วันนี้ยังมีความรู้สึกขัดแย้งโต้แย้งโต้เถียงกันอยู่นะครับแต่ก็คิดว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งแล้วครับที่บ้านเมืองของเราจะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับวันนี้ถ้าเราเอาสมองของนักการเมืองทุกคนให้เป็นสมองที่อิสระกินข้าวมีการศึกษามีความรู้มีความสามารถคิดอย่างไรได้แล้วคิดอย่างอิสระแล้วแสดงออกอย่างอิสระโดยที่ไม่มีใครชี้นำว่าจะต้องคิดแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้และถ้าคิดแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเงี่ยหูฟังว่านายจะคิดอย่างไรคิดอย่างอิสระและแสดงออกอย่างอิสระแล้วเปิดเผยผมเชื่อว่าสังคมเราไปได้อย่าให้ใครมาครอบงำหรืออย่าให้ใครมากดขี่นะครับว่าเราจะต้องคิดแบบไหนสำคัญที่สุดนะครับเขาอาจจะไม่กดขี่แล้วครับแต่ว่าบางคนเลือกที่จะเอาปลอกคอของเขามาสวมคอตัวเองไว้นะครับด้วยความนิยมชมชอบนะครับอันนี้ก็คงจะยากหน่อยถ้าคนประเภทนี้นะครับผมไปดูอีกเหตุหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเหตุที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่ยะลาแล้วก็ที่หาดใหญ่นะครับทันทีที่เกิดเหตุวันจันทร์ตอนเช้านะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับจันทร์เช้าเนี่ยเราก็ได้คุยกับคุณพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลนะครับนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทยนะครับมาวิเคราะห์ให้เราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครไปทำอะไรใครไปคุยกับใครที่ไหนอย่างไรแล้วทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับมันตอบคำถามวันนี้ยิ่งชัดขึ้นวันจันทร์คุยวันศุกร์ชัดครับว่าคุณทักษิณพันตำรวจเอกทวีสอดส่องไปคุยกับใครยังไงมาถึงขนาดมีภาพปรากฏนะครับทั้งหมดนี้เราจะไปย้อนกลับไปคุยกับคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณพี่ชัยยงครับครับสวัสดีครับคุณขนอมครับสิ่งที่พี่ชัยยงได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ครับวันนี้เนี่ยมีอะไรคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่ปรากฏชัดขึ้นมาทุกวันนี้ไหมครับครับคืออย่างนี้ครับคุณขนอมครับครับสถานการณ์ในภาคใต้เหตุการณ์ในภาคใต้นะครับครับความจริงที่มันปรากฏนะครับมันเป็นความจริงหลายชุดนะครับความจริงหลายชุดความจริงแต่ละชุดเนี่ยครับมันต้องมาจากต้องดูว่าความจริงชุดที่มาจากตำรวจชุดหนึ่งความจริงที่มาจากทหารชุดหนึ่งและความจริงที่มาจากพลเรือนก็อีกชุดหนึ่งครับและสุดท้ายความจริงจริงๆครับก็คือความจริงที่มาจากภาคประชาชนครับก็เป็นความจริงอีกหนึ่งชุดนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยครับวันนี้ครับอย่างสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยครับเราก็
มาวิเคราะห์แล้วก็มาตั้งธงว่านะอาจจะเกิดจากสาเหตุของการที่มีการไปพบปะเจรจาพูดคุยกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นการก้าวที่เร็วเกินไปของหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้ซึ่งอาจจะมีพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็นผู้วางแผนหรือกำหนดเกมอยู่เบื้องหลังนะครับการก้าวที่เร็วเกินไปตรงนี้ครับมันก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงอีกภาคส่วนหนึ่งและส่งผลกระทบไปถึงกระบวนการโจรก่อการร้ายนะครับตามที่เหมือนกับทางผบ.ทบ.เนี่ยครับซึ่งออกมาพูดว่าถ้าจะเจรจาเนี่ยมันต้องเจรจาทุกกลุ่มใช่ไหมครับครับถ้าเจรจาแค่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่พอใจแล้วก็สร้างสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับแต่โดยข้อเท็จจริงอะครับถามว่าการเจรจาเนี่ยครับหรือการพูดคุยเราคงไม่พูดคำว่าเจรจานะครับครับเพราะการเจรจาเนี่ยหน่วยงานของรัฐมักจะบอกว่าเป็นการยกระดับของโจรนะครับแต่จริงๆอะครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อะถามว่าจะแก้ด้วยอะไรครับมันจำเป็นต้องแก้โดยการพูดคุยทั้งนั้นแหละครับครับนะเพียงแต่ว่าลักษณะการพูดคุยเนี่ยครับพูดคุยโดยมีการเปิดกว้างโดยมีนโยบายของรัฐเนี่ยครับแล้วก็ของกองทัพเนี่ยครับนะฮะเป็นตัวกำหนดหรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็นการพูดคุยในลักษณะที่ทางกองทัพกับรัฐบาลยังไม่ตกผลึกในทางความคิดมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้แหละครับนะแล้วก็วันนี้ครับหลังจากมันเกิดปัญหาขึ้นมาทุกฝ่ายก็ปฏิเสธหมดว่าไม่ได้เข้าไปทำการพูดคุยกับใครนะครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็เป็นประเด็นความสงสัยของสังคมนะครับแต่พี่ชัยยงมีวันวอลเวลานอนไหมครับคุณทักษิณไปกับใครคุยกับใครคุยที่ไหนคุยอย่างไรคือมันเป็นข่าวที่ออกมาจากต่างประเทศนะครับครับแล้วก็มันมีสำนักข่าวกรองในประเทศไทยนะครับเอามาขยายผลต่อครับนะครับแต่จากการสอบถามนะครับจากการสอบถามแหล่งข่าวที่เราเชื่อใจนะที่เราพูดคุยกันอยู่นะครับครับเราก็เชื่อว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยครับไปพูดคุยกับกลุ่มขบวนการจริงนะครับนะฮะเพราะว่ามันมีหลักฐานบางอย่างที่มันปรากฏอยู่ของทางเว็บไซต์ของโพโลก็ดีนะครับถามว่าหลักฐานนี้ถูกปล่อยจากใครครับผมอยากวิเคราะห์ฟังว่าหลักฐานของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยซึ่งมีบอกว่าไปพูดคุยกับฮาซันตอยิปนะฮะในขบวนการคุณโลกอนะครับครับนะฮะถามว่ามันถูกปล่อยจากใครครับมันถูกปล่อยจากภูโลนะครับเหตุผลว่าทำไมภูโลต้องปล่อยข่าวนี้ครับอยากทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณถนอมด้วยนะครับว่าภูโลเนี่ยครับเป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศไม่มีกำลังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับภูโลเนี่ยครับยึดเวทีโลกเนี่ยเป็นที่เคลื่อนไหวนะครับโดยนำเอาสถานการณ์ความไม่สงบความไม่เป็นธรรมใน3จังหวัดเนี่ยครับไปเคลื่อนไหวอยู่ในเวทีของ UN และ OIC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาจะคุยกับพูโลเนี่ยครับทุกคนก็บอกว่าอย่าไปคุยเพราะพูโลเนี่ยเป็นองค์กรที่กำลังเสื่อมถอยทางอำนาจนะในอำนาจไม่มีแต่ชื่อไม่มีกำลังแล้วมีแต่โครงสร้างแต่จริงๆถามว่าวันนี้พูโลมีอิทธิพลต่อ OIC มีอิทธิพลต่อสหประชาชาติหรือ UN มั้ยนะครับเขามีอิทธิพลต่อสหประชาชาติและ UN แต่ในความรู้สึกของคนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับขนมจีนเปล่าอะครับคือไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนระดับพันตำรวจโททักษิณเนี่ยไปพูดคุยเนี่ยเป็นการยกระดับกับเขานะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้ครับไม่ได้ปล่อยมาจากฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ปล่อยมาจากจากหน่วยข่าวของเราครับก็คือมาจากปล่อยมาจากพูโลเพราะพูโลต้องการยกระดับให้สังคมเห็นว่าเขามีความสำคัญขนาดคนอย่างพันตำรวจโททักษิณเนี่ยยังต้องบินไปพบเขาอะครับตกลงคุณทักษิณก็ไปสร้างราคาให้เขาต่อไปก็เท่ากับว่าไปสร้างราคาให้พูโลแต่ในความรู้สึกผมคนที่อยู่กับสถานการณ์มา30ปีนะครับครับถามว่าวันนี้เรามีความจำเป็นไหมที่จะคุยกับพูโลให้ยุติไอ้การเคลื่อนไหวในเวทีโลกครับมันก็มีความจำเป็นนะครับคุณถนอมเหมือนกับวันนี้ด้านซ้ายเรามี BIN นะครับมันกว้างมันเอาก้อนหินกว้างบ้านเราทุกวันนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเรามีพูโลซึ่งมันไม่มีก้อนหินกว้างบ้านเราหรอกครับแต่มันมาประจานเราทุกวันนะครับถ้าเรายุติพูโลบนเวทีโลกบนเวที OIC เนี่ยบนเวที UN ได้เนี่ยถามว่ามันมีผลดีกับการแก้ปัญหาไหมมันก็มีผลดีอีกส่วนหนึ่งครับคุณถนอ มนะแต่ในลักษณะเนี่ยครับการที่
หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยครับแล้วฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพเนี่ยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยตรงนี้ครับมันก็แสดงถึงภาพว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลในขณะนี้มันไม่มีเอกภาพมันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนมันควรจะคุยกันก่อนถูกไหมครับมันต้องคุยกันก่อนคุยกันภายในก่อนคุยกันภายในก่อนนะคือก็เลยมีคำถามว่าวันนี้ครับกลุ่มที่ไปเจรจากับคนนั้นคนนี้ก้าวเร็วไปหรือเปล่าวันนี้คุณวันนี้ชัดเจนว่าคุณทวีสอดส่องก็ไปคุยกับเขาถูกไหมครับคือทางคุณทวียังไม่มีอะไรชัดเจนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับคุณทวีก็ได้ปฏิเสธนะครับครับนะซึ่งเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของคุณทวีเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับเพราะว่าในภาพที่มีการออกมาพูดเนี่ยไม่มีภาพคุณทวีแหละนะครับแต่ปัญหาของคุณทวีก็คือคุณทวีเนี่ยถูกโยงไปในฐานะที่คุณทวีเนี่ยมานั่งเป็นเลขาสบต.เนี่ยมาเพราะสังคมเห็นว่ามากับการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกเรื่องวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็มีการโยงคุณทวีเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมอยากจะให้มองให้ชัดถึงสภาพของสบต.นะครับครับสบต.วันนี้ครับมันเป็นภาพของความขัดแย้งในการทำงานกับกองทัพกับกรมน.นะครับเนื่องจากเนี่ยครับนับตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผลักดันให้มีพรบ.สบต.เกิดขึ้นนะครับครับนะก็ทำให้กรมน.เองครับไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจในลักษณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็เห็นว่าวันนี้ครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีหน่วยงาน2หน่วยมีพระเอก2คนครับนะครับนโยบายเนี่ยเขากลัวว่ามันจะบูรณาการไม่ได้พระเอก2คนก็คือว่าฝ่ายความมั่นคงครับฝ่ายความมั่นคงกับแล้วก็ฝ่ายพลเรือนนะครับฝ่ายความมั่นคงก็มีแม่ทัพภาคที่4ล่ะเป็นพระเอกครับนะฝ่ายพลเรือนก็มีเลขาสบตซึ่งมีกฎหมายมีงบประมาณเป็นของตัวเองเนี่ยครับเป็นพระเอกอยู่ด้วยนะครับเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนที่จะมีพรบ.สบต.เนี่ยคลอดเนี่ยก็เป็นจริงครับคือความขัดแย้งระหว่าง2หน่วยงานนะครับแล้วต่อมาเนี่ยครับพอเปลี่ยนตัวเลขาเนี่ยครับผมก็เคยวิเคราะห์บอกว่าให้ระวังเพราะตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นคือการแย่งการนำในการดับไฟใต้นะครับแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงครับวันนี้ครับสบต.เดินเร็วกว่ากองทัพครับนะเราต้องเข้าใจนะฮะผมหยุดอยู่ในพื้นที่ผมเห็นครับนะสบต.เนี่ยเดินเร็วกว่ากองทัพพอเดินเร็วกว่ากองทัพนะครับมันก็เกิดความขัดแย้งกันในลักษณะที่ว่าไม่สามารถบูรณาการกันนะครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้ครับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องแก้ด้วยอะไรนะครับผมเชื่อครับว่าต้องแก้ด้วยการเปิดพื้นที่ในการพูดคุยนะครับนะอย่างเช่นข้อสุดท้ายคือข้อที่8นะครับไม่ใช่ข้อสุดท้ายครับข้อที่8ของสมช.ยุทธศาสตร์การดับไฟใต้นะครับครับข้อที่8วงเล็บ1วงเล็บ2เนี่ยก็คือการเปิดพื้นที่พูดคุยกับทุกกลุ่มนะครับที่มีความเห็นต่างและมีความเห็นแย้งนะครับนะถามว่าคนที่มีความเห็นต่างและมีความเห็นแย้งกับเราวันนี้คือใครก็คือประชาชนส่วนหนึ่งที่ไปอยู่ในกระบวนการแบ่งแยกดินแดนผมเชื่อว่าการเปิดพื้นที่พูดคุยกับทุกฝ่ายทุกกลุ่มนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยไม่มีใครปฏิเสธนะครับแต่ถามว่า คนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยมันควรจะเป็นใครมันควรจะเป็นทักษิณไหมมันควรจะเป็นระดับไหนขึ้นไปก่อนหรือว่าอยู่ๆก็จากสุดยอดแม้คุณทักษิณจะไม่มีสถานะในประเทศก็ตามแต่ความเป็นพี่ชายของนายกเนี่ยคู่เจรจาเขาก็รู้ว่านี่ใครแล้วก็สั่งใครได้ด้วยไม่ใช่เหรอครับใช่คนที่ไปคุยไม่ควรเป็นพันตำรวจโททักษิณครับครับพันตำรวจโททักษิณเนี่ยครับเข้ามาเนี่ยทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันปั่นป่วนวุ่นวายอย่างสมมติว่าเรื่องที่ไปคุยกับฮาซันตอยิปนะครับถ้าไม่ใช่พันตำรวจโททักษิณไปคุยครับวันนี้สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งครับนะครับเพราะพันตำรวจทักษิณเนี่ยไปยุ่งได้ทุกเรื่องนะครับอันนี้ชัดเจนว่าพอทักษิณไปคุยกับกลุ่มนี้เสร็จปั๊บเนี่ยไอ้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนเขาก็มาก่อเหตุลักษณะทำนองนั้นคือหนึ่งเนี่ยครับลักษณะการก่อเหตุเนี่ยครับผมมานั่งวิเคราะห์นะครับนะฮะลักษณะการก่อเหตุวันนี้ครับมันอาจจะมีมือที่สามอยู่เบื้องหลังนะครับมือที่สามอยู่เบื้องหลังเนี่ยครับโดยเฉพาะเหตุที่ยิงบ้านของนัจญามูดีนอุมาครับครับนะวันนี้เนี่ยผมยังวิเคราะห์ว่าคนที่เอา M79 ไปยิงนัจญามูดีนนะครับเป็นมือที่สามครับไม่ใช่ขบวนการเหตุผลผมบอกสั้นๆครับขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือ BIN นะครับใช้ M79 เนี่ยครับมาร่วม2ปีแล้วครับครับนะฮะในการทำลายเป้าหมายคือหน่วยงานของตำรวจ
หน่วยงานของทหารโรงพักฐานปฏิบัติการนะครับครับไม่เคยยิงได้ตรงเป้าขนาดนี้ครับนี่คือจุดที่น่าสงสัยที่สุดนะครับแต่คราวนี้ยิงตรงเป้านะแต่คราวนี้ยิงถูกตรงเป้าไม่พลาดแม้แต่นัดเดียวทั้ง2นัดครับครับสุดท้ายครับพี่ชัยยงครับเหลือสัก1นาทีนะครับถามว่าขณะนี้สถานการณ์ก็ตำรวจก็ออกมาพูดอยู่ตลอดนะครับว่ายังมีคาร์บอมอีกหลายคันนะระเบิดอีกหลายลูกเลยนะครับคนหาดใหญ่คนสงขลาคนในพื้นที่รู้สึกยังไงผวาครับนะผวาควรพูดไหมล่ะครับเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีคนเนี่ยพูดในเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดนะครับทำในเรื่องที่ไม่สมควรจะทำนะครับเราต้องยอมรับว่าในขณะนี้ครับเป้าหมายจริงๆเนี่ยของขบวนการไม่ใช่วันนี้หรอกครับตั้งแต่7ปีที่แล้วนะคือหัดใหญ่นะครับเราต้องยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับความจริงเนี่ยถ้ามาพูดอย่างนี้เราต้องพูดกับประชาชนให้เข้าใจดีกว่าเราจะพูดไปเป็นในการสร้างความหวาดผวาให้เกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้ครับเราบอกว่ามีคาร์บอมเนี่ยเตรียมจะไประเบิดที่ปัตตานีนะครับแล้วถามว่าในกระบวนการการป้องกันนะครับเราทำได้แค่ไหนนะครับนะแต่ก็สร้างขวัญผวาให้กับชาวบ้านเกิดขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าไปกล้ามามันก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมันเสียหมดแล้วก็จริงๆแล้วครับหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องคาร์บอมที่หาดใหญ่อะครับคือตำรวจนะครับเหตุผลก็คือระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับที่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายมันไม่ออกมาทำให้ตำรวจทั้งประเทศมันใส่เกียร์ว่างครับรวมทั้งตำรวจหาดใหญ่ด้วยครับไม่มีใครทำงานมาร่วม3เดือนครับเหตุผลคือคนที่นั่งเป็นผู้กำกับเป็นสืบเป็นปอเนี่ยครับเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ต่อเขาถูกย้ายนะครับเขาก็เลยไม่ทำงานกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้กองทัพก็ทราบดีนะครับก็มีการออกมาพูดตั้งแต่วันแรกว่าตำรวจนี่แหละไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยเพราะมัวแต่ใส่เกียร์ว่างกันอยู่ครับรอว่าจะไปอยู่ที่ไหนไอ้คนที่จะมาใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนใช่ครับระยะ3เดือนเพราะนั้นนะครับการที่ตำรวจก็ดีปกครองก็ดีครับไม่สามารถโยกย้ายคนตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆครับนี่คือการทำให้สถานการณ์ของประเทศชาติเนี่ยครับมันสุ่มเสี่ยงต่อการก่อการร้ายเพราะตำรวจพวกนี้จะไม่ทำงานเมื่อหัวไม่ทำงานลูกน้องก็ไม่ทำงานนะครับชัดเจนนะครับก็เป็นอีกต้นเหตุสาเหตุหนึ่งนะครับที่พี่ชัยยงวิเคราะห์ไว้นะครับเช้านี้ขอบคุณครับคุณพี่ชัยยงครับครับผมครับครับสวัสดีครับครับครับดีครับก็เรียนคุณผู้ชมว่าเป็นการวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเราก็จะได้ฟังนะครับข้อสังเกตแต่ว่าเรื่องการพูดคุยเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธว่าการแก้ปัญหาในภาคใต้มันต้องพูดคุยกันนะครับแต่ว่าจะเจรจากันถึงขนาดว่ายกระดับไปสู่การเจรจานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าการจะพูดคุยเพื่อยุติปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญแต่การที่อยู่ๆคุณทักษิณไปคุยกับเขาเนี่ยแหละครับคนไทยรู้นะครับว่าเรามีนายกอยู่2คนตอนนี้ครับตัวจริงกับนอมินีคนไทยยังรู้สึกว่าคุณทักษิณเป็นตัวจริงคุณยิ่งลักษณ์เป็นนอมินีการที่คุณทักษิณไปคุยกับเขามันต่างอะไรกับนางสาวยิ่งลักษณ์ไปคุยกับเขาอะครับคุณผู้ชมคิดว่ามันต่างกันไหมนะครับหรือว่ามันยิ่งกว่าเพราะวันนี้คือตัวจริงและกลับมาสั่งได้ด้วยครับนะฮะเพราะการจะแก้ปัญหาต่างๆนะครับเวลาชาวบ้านชาวไร่สับปะรดเขามีปัญหาชาวไร่มันเขามีปัญหาชาวหอมกระเทียมเขามีปัญหาเขาเดือดร้อนเขามาประท้วงเรียกร้องรัฐบาลอยากจะคบนายกอยากจะคุยกับนายกนายกช่วยหน่อยนายกช่วยหน่อยนายกจัดการให้หน่อยถามว่าทำไมนายกมาคุยกับเขาไม่ได้ล่ะครับถ้าทันทีที่นายกลงมาพบกับเขาแล้วชาวบ้านนำข้อเสนอแล้วนายกช่วยเขาไม่ได้นายกมีน้ำยาไหมครับมันก็ไม่มีครับความน่าเชื่อถือมันก็จบไปมันก็ถึงต้องเป็นขั้นเป็นตอนไงมันก็ต้องเจอนายอำเภอเจอผู้ว่าเจออธิบดีเจอปลัดกระทรวงเจอรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการก่อนเจรจากันว่ากันไปว่ากันไปสุดท้ายได้ข้อสรุปยังไงแล้วค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้ามันเริ่มต้นจากการเจรจาเอาตัวสำคัญก่อนก็คือตัวนายกนะจบครับยิ่งเจรจากับโจรมันก็ยิ่งจบผมจำได้ว่าตอนยึดสถานทูตพม่า ก็ดียึดเรือนจำกลางสมุทรสาครก็ดีผมเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกลไกส่วนหนึ่งตอนนั้นจะด้วยเหตุบังเอิญก็แล้วแต่นะครับเขาก็เจรจาขอคุยกับนายกชวนตอนนั้นแต่ถามว่านายชวนไปคุยกับไอ้คนที่มันยึดเรือนจำยึดสถานทูตได้ไหมล่ะครับถ้านายชวนไปเจรจาบอกว่าไปคุยเขาเสร็จก็บอกว่าขอให้ถอนกำลังออกไปแล้วบอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได้เอ้าถอนไม่ได้พูดเจรจาบอกถอนไม่ได้แล้วมันจะยังไงถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแล้ว
นะครับเพราะงั้นเรื่องแบบนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องของพันตำรวจทวีสอดส่องก็เช่นเดียวกันวันนี้ขึ้นปกหนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์นะครับว่าไปนั่งคุยกับเขาอยู่ด้วยนะครับตามข่าวก็บอกว่าทวีสอดส่องซดต้มยำมาเลยไม่เจรจาแต่พาทีครับมันหมายความว่าไงไม่เจรจาแต่พาทีนะพาทีแปลว่าอะไรก็พูดคุยใช่ไหมล่ะครับนะฮะนั้นเราก็คงได้ติดตามสถานการณ์นะครับทั้งเรื่องการเมืองเรื่องปรองดองไม่ปรองดองแล้วก็เรื่องสถานการณ์ภาคใต้กันต่อไปนะครับปิดท้ายคำคมเช้านี้นะครับของฟ้าวันใหม่ครับจากคำพูดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่กล่าวไว้ว่าการปรองดองคือการที่ต้องการให้คนไทยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสร้างไม่ได้ด้วยการบังคับด้วยการใช้เสียงข้างมากด้วยการข่มขู่หรือด้วยการใช้อำนาจครับเวลาหมดแล้วนะครับเช้านี้นะครับสำหรับฟ้าวันใหม่นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ